ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านรายการจริยธรรมสัญจรมาพบกับท่านสาธุชนอีกครั้งหนึ่งทางสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีแห่งนี้คลื่นแห่งบุญคลื่นแห่งคุณงามความดีสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีนำสิ่งดีๆมาสู่พุทธบริษัทวัดป่าจริยธรรมได้มีโอกาสนำรายการมาพบกับท่านสาธุชนดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระครูสมุนิรุตนิติสาโรเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมและได้กราบรัตนาครูบาอาจารย์มาพูดคุยมาสนทนาธรรมผ่านช่องทางสื่อสถานีในรายการนี้ก่อนอื่นต้องขอแนะนำให้ท่านสาธุชนได้พบกับครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดป่าสะพาน2ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากซึ่งเป็นท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุในกำกับของมหาเถรสมาคมเป็นครูบาอาจารย์ที่มีดวงตามืดมิดมองภายนอกไม่เห็นแต่ว่าทำงานเข้มแข็งในพระพุทธศาสนาเข้มแข็งในด้านของการเผยแผ่ทำให้ผู้คนนั้นมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมมองเห็นเหตุผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลาชุมชนทำให้ผู้คนนั้นจากมิจฉาทิฏฐิกลายเป็นสัมมาทิฏฐิมามากมายวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านตอนนี้ท่านนั่งอยู่ร่วมรายการกับอาตมาแล้วนมัสการท่านพระอาจารย์บัวเรียนครับครับผมก็ขอนอบน้อมพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านครับท่านพระอาจารย์ครับครับผมทราบข่าวว่าตอนนี้วัดป่าสะพาน2ไม่ทราบว่าตั้งแต่ออกรายการโทรทัศน์ไปมีใครไปเยี่ยมบ้างหรือเปล่าก็เมื่อปีที่แล้วที่มานะครับผมจะว่ากันเป็นว่ากันเป็นปีเลยนะเมื่อแปลงไฟฟ้าลงวัดครับก็ตอนนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยก็มีไฟฟ้าเปิดธรรมะตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นหนี้เป็นสินนะไม่เป็นหนี้เป็นสินครับทีนี้เป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงไปของทางวัดแล้วก็ผู้คนอยู่บริเวณใกล้วัดก็มีญาติโยมเข้าวัดไปได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้สอบถามตามพระต่างๆตั้งแต่เปิดวิทยุธรรมะมาเนี่ยญาติโยมก็ใส่บาตรมากขึ้นไปจำศีลมากขึ้นญาติโยมแถวรอบๆวัดก็เป็นรอบๆสถานีวิทยุที่ไปถึงเนี่ยทุกคนก็มีศีลมีธรรมแต่ก่อนมีงานปฏิบัติธรรมมีคน 30-40 คนเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มเป็นร้อยและหลายร้อยครับโมเพิ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีเป็นทวีคูณเลยครับโอ้แล้วที่พระอาจารย์ครับแล้วคนมาเยอะๆเป็นไงฮะเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยเพียงพอแก่การอยู่แก่การใช้สอยไหมคือไอ้ที่อยู่เนี่ยไม่ค่อยลำบากครับเพราะว่าเวลาหน้าแล้งเรากางเต็นท์กางกดใต้ต้นไม้ครับมันก็ไม่ลำบากกางกดกางเต็นท์อยู่ใต้ต้นไม้ก็พออยู่ได้แต่ที่ลำบากก็คือห้องน้ำห้องสุขาโอ้ใช่ครับคนมาแล้วเนี่ยต้องใช้ห้องน้ำห้องสุขาตอนนี้เป็นยังไงฮะห้องน้ำห้องสุขานี่ไม่เพียงพอในการใช้แต่ก่อนผมอยู่รูปเดียวก็ห้องน้ำห้องเดียวพอมีพระสามรูปก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ครับก็มีโยมมาเป็นร้อยหลายร้อยขึ้นโอ้นี่ห้องน้ำนี่ต้องเพิ่มเติมครับมันก็ไม่เพียงพอใช้ห้องน้ำนี่ต้องเป็นเรื่องรีบด่วนในการที่จะรองรับพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นคนกลุ่มมากที่เข้ามาในวัดครับทีนี้ผมก็เลยว่าจะทำห้องน้ำเพิ่มสัก10ห้องตอนนี้เริ่มหรือยังฮะพระอาจารย์ตอนนี้เริ่มไปประมาณ 20% แล้วโอ้ 20% แล้วโอ้ถ้างั้นบอกบุญเลยครับถือโอกาสบอกบุญเลยทีนี้ห้องน้ำนี่ผมจะทำเป็นบ่อใหญ่ๆอยู่ใต้ถุนบ่อพักเก็บของเสียเนี่ยนะกว้าง2.40 เมตรยาวเป็นเมตร
ข้างบนเป็นแท้งน้ำมีห้องน้ำสี่ห้องอยู่ห้องน้ำอยู่ตรงกลางห้องน้ำอยู่ตรงกลางข้างบนเป็นแท้งน้ำครับเป็นที่พักน้ำครับข้างล่างข้างล่างเป็นบ่อเกลอะเป็นบ่อเกลอะเออโอ้สูตรกล่าวว่า20ปีไม่ต้องเต็มไม่ต้องสูบยากเลยให้ละลายให้ละเรียกว่าแมลงอะไรกินลงไปข้างล่างครับอันนี้ก็เลยว่าจะทำเพราะว่าคนมันเยอะถ้าทำห้องน้ำแบบเล็กๆบ่อเล็กๆนี่เดี๋ยวเต็มเดี๋ยวสูบเต็มอีกแล้วเป็นภาระก็เลยว่าทำทีเดียวได้ทั้งแทงน้ำประปาในวัดได้ทั้งห้องน้ำห้องสุขาได้ทั้งปุ๋ยใส่ต้นไม้โอ้แสดงว่าต้องทำแบบแข็งแรงกึ่งที่ว่าเรียกว่าเหมือนกับเป็นฐานรับน้ำหนักถังข้างบนด้วยครับบรรจุถังน้ำประมาณ 17,000 ลิตรทีมคำนวณไว้เป็นเรียกว่าเป็นฐานสำหรับตั้งแทงน้ำไปด้วยครับอันนี้ก็คือที่ทำก็เลยมาถือโอกาสมาบอกบุญญาติโยมเผื่อใครจะได้ตามกำลังศรัทธาถ้าเขาจะทำบุญเนี่ยเขาทำช่องทางไหนก็หมายเลขบัญชีได้เลยครับหมายเลขบัญชีก็3030852184ธนาคารกรุงเทพสาขาจังหวัดตากบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีพระบุเรียนพุทธสโลอันนี้เลยช่องทางนี้เลยนี่เลยครับหรือหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยหมายเลขโทรศัพท์0817220543 อีกครั้งหนึ่งนี่ครับ0817220543เบอร์นี้ได้เลยครับครับท่านสาธุชนถ้าหากว่าใครจะร่วมสร้างห้องน้ำห้องสุขาเพื่อรองรับศรัทธาสาธุชนตอนนี้วัดป่าสะพานสองเป็นที่รู้จักแล้วก็ทำประโยชน์แก่สังคมมีการอบรมเห็นว่ามีคอร์สวิปัสสนากรรมฐานด้วยครับในช่วงปลายเดือนใช่ไหมฮะครับจะมีคอร์สอบรมวิปัสสนาเป็น อยู่ด้วยแล้วก็มีญาติโยมไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำเป็นระยะครับเพราะนั้นเนี่ยห้องน้ำมีความจำเป็นแล้วก็อานิสงส์การสร้างห้องน้ำนี่เรียกว่าที่สำหรับปลดทุกข์อูจานเวลามาวัดป่าจริยธรรมเขาไม่ถามหาเจ้าวาดก่อนนะพอลงรถปั๊บห้องน้ำอยู่ที่ไหนห้องน้ำอยู่ที่ไหนเจ้าวาดยังไม่ค่อยนึกถึงนะเดินทางมาจากกรุงเทพอ่ะคิดถึงห้องน้ำก่อนนะใครอยากจะมีชื่อเสียงใครอยากจะปลดเปลื้องความทุกข์ออกนะจากใจจากกายก็ช่วยกันสนับสนุนสร้างห้องสุขาห้องน้ำไว้ชำระร่างกายไว้ชำระเรียกว่าปลดทุกข์ทางอากาศร้อนได้ใช้อาบน้ำได้นั่นแหละเรียกว่าทางกายทางกายทุกกายหมดแล้วใจก็จะสบายสดชื่นเนาะครับก็ส่วนที่นอนนี่ก็กางเต็นท์กางกดนอนตามป่าไม่เป็นไรก็อยู่ไปก่อนก็อยู่ไปได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาบอกกล่าวแล้วก็ใครอยากจะร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรก็ร่วมบุญกันได้โยมฉะนั้นวันนี้เนี่ยพระอาจารย์ครับนอกจากจะมาบอกบุญเรื่องสร้างห้องน้ำแล้วเนี่ย อยากจะให้พระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมต่อเพราะว่าตอนก่อนๆเราเคยพูดคุยกันมาบ้างแล้วครับฮะคือกรรมแต่ก่อนนี้เราพูดเรื่องการหน้าที่ของกรรมนะครับแต่ตอนนี้เราพูดว่าการให้ผลของกรรมว่า1ให้ผลในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนิกรรมครับ2ให้ผลในภพที่2เรียกว่าอุปปัชชะเวทนิกรรมครับแล้วยังให้ผลข้ามภพข้ามชาติในปัจจุบันนี้ยังมีพอต้องมองข้างหน้าด้วยนานๆออกไปครับเพราะนั้นเราการดูต้องดูให้ตลอดทีนี้เรื่องเหล่านี้เราไม่มีความรู้ความเข้าใจเราต้องศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกเป็นเกณฑ์เมื่อไม่รู้ก็คิดเอาด้นเอาเดาเอามันไม่ถูกหรอกครับเดาร้อยเรื่องผิดทั้งร้อยแหละต้องเอาหลักฐานต้องเอาหลักธรรมและคำสอนที่ถูกที่สุดที่สุดในโลกเลยนะในจักรวาลเรียกว่าหนึ่งเดียวก็ต้องคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับพระองค์นี้เองเพราะว่าพระองค์ไม่ได้สอนด้วยกิเลสไงเป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสไม่มีคติในหัวใจครับแล้วก็ไม่มีกิเลสไม่มีโทสะไม่มีโลภะไม่ได้เทศสอนเพราะว่าน้อมลาภเข้ามาเพื่อว่าเราสอนแล้วคนจะเกิดเป็นสาวกครับไม่ได้คิดอย่างนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาขยายเรื่องการให้ผลของกรรมให้มันกว้างๆมันก็น่าจะมีเรื่องราวยกอุทาหรณ์ยกตัวอย่างแล้วก็โยงเข้ามาหาหลักธรรมให้โยมเห็นภาพหน่อยครับคือเอาเรื่องทิฏฐธรรมวิธีกรรมเรื่องปปัชชะวิธีกรรมเองครับที่ยังไม่จำแจ้งดีนะกรรมบางอย่างส่งผลในปัจจุบันครับบางอย่างส่งผลปัจจุบันนี้แต่บางอย่างส่งผลในวันข้างหน้าภายภาคหน้าในภพต่อไปคือหลังจากที่ตายจากภพนี้ไปแล้วได้รับผลแน่นอนครับ
อย่างพบในปัจจุบันเนี่ยครับที่หนึ่งเช่นประทุษร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตอบเนี่ยเจ๊ผลเลยนะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งในสิบนั้นมีอะไรบ้างฮะยกตัวอย่างแต่ผมจำได้ไม่หมดนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเจ็บป่วยอย่างหนักเสื่อมจากสภาพที่เป็นอยู่เสื่อมจากลาภจากยศจากสรรเสริญแล้วประสบอุบัติเหตุแขนหักขาหักสรีระแตกสลายจิตฟุ้งซ่านเป็นบ้าหรือเสื่อมทรัพย์เสื่อมญาติไฟไหม้บ้านสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นกับคนที่ประทุษร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายคนที่เขาไม่ประทุษร้ายตอบโอ้โหเช่นพ่อแม่ผู้มีศีลมีธรรมผู้ที่คิดหวังดีผู้ที่เกื้อกูลเราเลี้ยงดูเรามาตลอดชีวิตเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก็ช่างแต่เขาดูเขาหวังดีต่อเราปรารถนาดีเราแต่เราคิดมุ่งร้ายทำร้ายนี่ส่งผลในปัจจุบันผมมีตัวอย่างหนึ่งครับครับนิมนต์เล่าให้ฟังมีโยมเข้าไปดื่มสุราในวัดหลวงพ่อองค์นั้นท่านก็เลยบอกว่าพวกโยมนี่ก็ทำเกินกว่าเหตุนะเกินรู้บ้างอะไรควรที่ไม่ควรสถานที่มันไม่เหมาะท่านก็บอกดีๆนะควรไอ้มันก็เมานะขาดสติมันก็เมาขาดสติก็บอกว่าก็พูดเดี๋ยวหลวงพ่อนี่กูจะถกสบงแล้วเตะก้นให้ถกสบงเตะก้นเตะก้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าคำพูดของเขาเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบแต่ถ้าผมวิเคราะห์ก็นั่งกับเปรตกรรมที่ไปกล่าวร้ายผู้มีศีลครับแล้วท่านก็ไม่ได้คิดจะปาฐานะท่านว่าแล้วก็ว่าท่านก็ไม่ได้ไปสาปแช่งว่าอะไรเลยก็พูดแค่นั้นแหละแต่เพราะกรรมของเขาครับฝีเกิดที่ก้นไปผ่าตัดหมาหมอไม่ใช่หมาขออภัย คุณหมอนี่ครับพยายามจะรักษายังไงพอผ่าตัดปุ๊บเอาฝีออกอันใหม่เกิดอีกผ่าแล้วอันใหม่เกิดอีกฝีเกิดที่ก้นไม่เกิดที่ไหนเกิดที่ก้นที่เดียวแถบแล้วทำอีกฉีดแล้วอีกรักษาแล้วรักษาอีกได้ประมาณ2เดือนผ่านไปคิดถึงนึกกูไปว่าพระก็ได้ขันดอกไม้มาที่วัดเลยมากราบขอขมาลาโทษครับแล้วกราบขอโทษว่าที่ผมกล่าวล่วงเกินหลวงพ่อว่าจะถกสบงเตะก้นน่ะผมพูดเกินไปขออโหสิกรรมเราก็ไม่ถือสาหรอกเราก็ว่าแกทําเกินไปเท่านั้นครับผมผิดยอมรับแล้วผมก็ว่าล่วงเกินแล้วของพ่ออโหสิอโหสิให้ถ้าพูดแค่นี้นะเป็นไงแผลหายครับวันต่อมาแห้งแห้งเลยครับโอ้อันนี้ส่งผลในปัจจุบันนะแล้วก็อีกหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นมีคนหนึ่งเขาไปอาศัยอยู่ที่วัดอยู่วัดหนึ่งนะครับครับผมเวลาหลวงพ่อว่าครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนด่ากูอีกแล้วพระองค์นี้ด่ากูอีกแล้วอะไรเงี้ยคิดมาก็เวลาพูดแต่พูดแต่เรื่องร้ายให้ท่านนะทั้งที่อาศัยท่านอยู่น้ำก็ไม่จ่ายค่าช่วยท่านไฟก็ใช้ท่านอยู่ดูท่านก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ร้ายท่านมาตลอดแล้วเป็นไงผลปรากฏรถพลิกคว่ำนะแล้วก็แขนหักขาหักพอรักษามาปากยังว่าท่านอีกนะตกรถไปอีกเป็นอย่างนี้ครับประจำคนประเภทนี้จะได้รับความทุกข์พิบัติปัจจุบันเลยครับมันเขาเรียกเป็นคิดกับทำมือกันคิดร้ายกล่าวร้ายกับต่อผู้มีศีลผู้ไม่ประทุษร้ายต่อผู้ท่านมีศีลด้วยมีคุณด้วยมีพระคุณด้วยเนี่ยโทษหนักอันนี้ไม่ควรที่จะไปทำอย่างนั้นเป็นจริงๆครับเป็นจริงๆถ้าประเภทนี้นะครับผมแล้วก็รุนแรงหนักยิ่งขึ้นถ้าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลสวดมนต์นั่งภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมจิตใจมุ่งร้ายไปนะครับเป็นบ้าถึงเป็นบ้าเลยนะจิตเป็นบ้าได้หรืออาจจะไฟไม่บ้านภัยพิบัติเกิดขึ้นน้ำท่วมไฟพิบัติต่างๆนี่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่ไปหาผู้มีศีลตามวัดตามวาเนี่ยครับให้ไปด้วยเมตตาไปด้วยความนอบน้อมไปด้วยความเคารพพวกนี้จะเป็นผลดีต่อชีวิตของตนเป็นมหากุศลเนี่ยเพราะนั้นเราก็อยากจะให้ทุกคนนี่เป็นที่จะทำเวทีนิกรรมที่ส่งผลปัจจุบันนี้ให้เห็นครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ทำถึงขนาดได้ว่าร้ายกล่าวร้ายแต่ว่าไม่ทำในหน้าที่อ่ะคือครับระหว่างกรรมกับหน้าที่มันแยกกันยังไงมันแยกกันครับ
เพราะหน้าที่บางทีมีอคติมาปนหน้าที่มีโทสะมาเจือถ้าเราไปหาพระสมมติเราพระที่วัดใช่ไหมครับเราก็ไปด้วยความเคารพนอบน้อมจิตตั้งใจปรารถนาดีแล้วก็มุ่งไปเพื่อการกุศลถ้าท่านทำไม่ถูกอะไรพระท่านไม่ถูกก็ไปอนุเคราะห์ไปแนะนำครับไปแนะนำได้นะท่านทำอย่างนี้ไม่ควรนะว่าท่านควรจะแก้ไขซะอย่างนี้อย่างนี้เงี้ยบางทีพระไม่รู้กฎหมายนะพระไม่รู้กฎหมายต้องถวายความรู้ท่านถวายความรู้แล้วมาร่วมปรับข้อหากันไม่ใช่ว่าคอยแต่ไปจับกันครับนี่นะบางทีถ้าเราไปจิตมุ่งร้ายนะมันจะเป็นผลดีต่อครอบครัวก็หาไม่ได้ไปต่อบ้านต่อเมืองก็หาไม่ได้ครับแต่ถ้าหวังไปเจรจาด้วยหวังอนุเคราะห์หวังเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะผมว่าชาติบ้านเมืองเราจะดีมากเลยเจริญครับเจริญขึ้นถ้าอีกอย่างหนึ่งทิฏฐธรรมวินัยกรรมเช่นประทุษร้ายบิดามารดาเนี่ยครับเป็นเนี่ยกรรมแรงนะให้ปัจจุบันนี้บางทีไม่ส่งผลนะแต่ส่งผลภพที่สองแบบที่ส่งผลในอดีตเช่นสมัยก่อนพระเทวทัตเนี่ยทำร้ายพระเจ้าก็โดนแผ่นดินสูบครับนันทยักษ์ไปตีพระสารีบุตรอย่างนี้เป็นทิฏฐธรรมวินัยกรรมเป็นชาติที่สองเสวยผลก็ชาตินั้นก็โดนแผ่นดินสูบแล้วลงไปภพที่สองก็ลงนรกอีกแล้วฝ่ายดีก็มีนะที่เป็นทิฏฐธรรมวินัยกรรมเป็นไงฮะเอาที่พอมองเห็นด้วยจากสู่ด้วยสายตาด้วยเหตุด้วยผลนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ทำงานประโยชน์กับสังคมนี้ใช่ไหมครับพอเราทำงานเผยแพร่ไปโยมฟังธรรมปุ๊บเข้าใจตามหลักด้วยเหตุด้วยผลความสงสัยมันหายไปความมืดมันหายไปความสว่างมันเกิดขึ้นเหตุผลมันเกิดขึ้นปัญญามันเกิดขึ้นเกิดชาตินี้หรือชาติหน้าชาตินี้สิเห็นไหมมันส่งผลปัจจุบันนี่นะครับผมครับฟังธรรมนี่สุตตะตัวนี้จะให้ผลคือปัญญาในปัจจุบันนี้อืมไม่ต้องรอชาติหน้านะนี่อีกอันหนึ่งนี่อีกอันหนึ่งนะให้ผลครับผมให้ผลในปัจจุบันนี้หรือให้ผลในปัจจุบันนี้เช่นเรื่องกุศลต่างๆเราให้โยมก็ให้ตอบยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์นิรุตให้ธรรมะกับบรรดาญาติโยมประกาศธรรมะกับโยมฟังทุกวันทุกวันทำประโยชน์ให้กับสังคมครับญาติโยมได้รับประโยชน์ประมาณกี่คนโอ้โหที่เปิดธรรมะไปมันเยอะครับเยอะมากมันเยอะครับแล้วญาติโยมเหล่านั้นทอดทิ้งวัดไหมก็ไม่ทอดทิ้งนะเพราะท่านมีทิ้งโยมคือบางคนเนี่ยพระอาจารย์ฟังเรามาตั้งแต่เราเริ่มตั้งสถานีวิทยุมาเนี่ยเป็น10ปีนะไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักแต่ว่ารู้เหมือนคุ้นเคยเหลือเกินติดตามฟังท่านมาโดยตลอดเลยมีอยู่วันหนึ่งไปเจอโอ้นี่เหรออาจารย์นิรุธ นั่งเครื่องไปครับพระเจนครับไปเจอโยมอยู่บนเครื่องโยมก็เห็นเราหิ้วถุงหนึ่งย่ามอีกอันหนึ่งคือไม่ได้โหลดลงล่างใช่ไหมฮะขึ้นข้างบนก็บอกว่าพระอาจารย์ครับผมจะช่วยถือครับพระอาจารย์ไปไหนมาครับเนี่ยบอกอ๋อไปธุระโยมเคยเลยทีนี้พระอาจารย์อยู่วัดไหนครับอยู่วัดป่าจริยธรรมใช่อาจารย์นิรุธไหมครับใช่โยมโอ้ยผมเจอตัวจริงแล้วขอร่วมทำบุญหน่อยคือคุ้นเคยมากเป็นความคุ้นเคยบางทีเราไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนครับไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่ารู้จักทางเครื่องวิทยุก็เรียกความคุ้นเคยนี่เป็นญาติครับเป็นญาติเราไม่มีอะไรญาติเท่ากับความคุ้นเคยนะใช่อาจารย์นี่รู้สังเกตดูโยมที่มาที่วัดนี่นะไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องนะไม่มีเลยครับผมแต่ว่าพอมาอยู่แล้วการเอื้อเฟื้อการเกื้อกูลกันไม่ใช่ญาติเหมือนญาติหรือเอื้ออาทรเหนื่อยกลัวจะลำบากกลัวจะหิวใช่ไหมประดุจดังญาติประดุจเหมือนกับญาติเนี่ยถือแต่เป็นที่จะทำวิธีกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันนี้ผมเคยสอนเด็กเขาว่ามนต์เสน่ห์มีอยู่สี่อย่างมีอะไรบ้างอ้าวมนต์เสน่ห์ถ้าทำสี่อย่างเนี้ยคนหน้าตาขี้เหร่เสน่ห์ก็จะแรงโอ้เดี๋ยวอาจารย์พูดดีๆนะคนชมอยู่เยอะนะเอาจริงคนขี้เหร่เสน่ห์ก็แรงจะทำยังไงค่อยๆบอกเนี่ยความลับไหมไม่เป็นความลับครับสงวนลิขสิทธิ์ไหมไม่สงวนครับ
ไปทำเสน่ห์จะเกิดขึ้นในภพนี้ภพหน้าด้วยนะภพหน้าจะรุนแรงด้วยเสน่ห์แรงเลยว่าไปสิการแบ่งปันเขาภาษาธรรมเรียกว่าสังฆาวัตถุธรรมเป็นธรรมที่ให้ผลในปัจจุบันอยู่ก็รักจากก็คิดถึงทำไงบ้างถ้าจะแนะนำหนึ่งแบ่งปันรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันอ้าวเรามีแกงอยู่หม้อหนึ่งนี่ครับถ้าสมมติเราแกงหม้อหนึ่งปุ๊บมันเยอะนี่แบ่งให้พี่ให้น้องให้ป้าให้น้ารอบบ้านนี่ครับส่งเคาะกันแล้วเอาข้าวไปให้เขาเกลียดเราไหมเขาไม่เกลียดหรอกแล้วเราเอาข้าวให้หมามันจะโกรธเราไหมไม่โกรธเนี่ยเห็นไหมผู้ให้ย่อมเป็นที่รักมีเสน่ห์ไหมล่ะมีเสน่ห์ทันทีเลยนะมีเสน่ห์ทันทีเลยใช่ใช่ใช่จันขึ้นรถไปปุ๊บโยมก็โอ้พอดีเลยเจอพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวโยมช่วยหิ้วการให้อย่างเงี้ยแล้วอาจารย์จะโกรธเขาไหมล่ะที่เขามาช่วยหิ้วช่วยถือของให้ไม่โกรธหรอกแต่ความรู้สึกยิ่งรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมครับผมอันนี้นะเห็นไหมครับการให้มันมีเสน่ห์เนี่ยอ้าวมีสมมติว่าเด็กมาที่กุฏิพระอาจารย์ใช่ไหมเด็กมาหลวงพ่อครับนี่เลยผมช่วยมั่งแค่พูดแค่นี้ยังไม่ทันช่วยรู้สึกดีไหมรู้สึกดีแค่คำพูดคำเดียวนะครับถ้าเกิดมาว่าหลวงพ่อถือขวดน้ำมาผมช่วยถือการให้อย่างนี้ครับต้องเสียตังค์ไหมไม่ได้เสียตังค์เลยคือให้แรงกายเป็นทานเนี่ยเด็กๆมันทำได้แล้วเด็กนั้นก็แลดูน่ารักขึ้นนะโอ้ใช่ไหมให้การช่วยเหลือให้การขนขวายครับแบ่งเบาครับงานจิตการส่วนรวมเรางานหลวงก็ไม่ขาดงานราชก็เข้าไปช่วยงานวัดก็เข้าไปถึงเอื้อเฟื้อขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าเราไปหมดนี่ร่วมหมดเลยครับเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยเขาเรียกเสน่ห์แรงแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้คนแล้วก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันครับเนี่ยมีเสน่ห์เสน่ห์จะเกิดขึ้นตรงนี้เลยครับเกิดขึ้นทันทีเลยทันทีนี่แค่ข้อเดียวนะอันนี้ข้อเดียวข้อเดียวยังขนาดนี้ข้อต่อไปล่ะอย่าให้มากกว่านั้นคือถ้ามีข้อ2เนี่ยครับ1พูดจาอ่อนหวานพูดจาดีๆพูดจาดีๆพูดไม่ทำให้ผู้อื่นเขาเกิดความคือช้ำใจเสียใจถ้อยคำที่พูดถ้อยคำที่เป็นจริงไม่กระแทกใจเขาถ้อยคำที่เป็นประโยชน์พูดประกอบไปด้วยเมตตาจิตนี่ต้องคิดเป็นเมตตาครับเพื่อที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์โยมมาหาพระอาจารย์นี่ที่มาวันนี้นะครับเห็นโยมมาจะมาขอพึ่งพระอาจารย์บอกไม่เป็นไรที่นี่ยินดีต้อนรับเป็นยังไงบ้างเพียงแค่นี้ครับโยมไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหดีใจความรู้สึกดีเกิดขึ้นละครับอบอุ่นใจเกิดขึ้นคนแก่บอกว่าอ้าวไม่ไปไหนละจะไปไหนละจะอยู่กับท่านนี่แหละครับแค่เราพูดนะไม่ได้พูดจาอ่อนหวานคือจะต้องคอยเอาอกเอาใจแต่หมายว่าไม่ใช่หวานแบบชนิดที่โอ้ยคอยแต่ยกย่องยกย่อพูดหวานก็คือพูดตามความเป็นจริงนี่แหละแต่พูดที่ประกอบไปด้วยเมตตาบอกไม่เป็นไรโยมอยู่ที่นี่ก็ได้นะเพราะคนที่นี่ก็คอยช่วยกันดูแลมีอะไรก็แบ่งกันกินเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานอยู่ด้วยกันแค่นี้ครับความรู้สึกดีเกิดขึ้นละความไว้วางใจก็เกิดขึ้นแต่ถ้าพูดอีกอย่างนึงแม่แก่แล้วไม่รู้จักที่อยู่ไม่มีที่อยู่หรือไงลูกหลานไม่มีเหรอทำตัวไม่ดีสมควรแล้ว ที่เขาจะไล่มาเนี่ย อันนี้ไม่ได้เลยนะน่าฟังไหมไม่น่าฟังไม่น่าฟังไปแล้วแกต้องบอกว่านี่คนแก่เขาเก็บกล่องเสื้อผ้าไปเรียบร้อยแล้วเอาไว้ที่บ้านไปดูก่อนเขาบอกเผื่อไม่ตอนรับพอมาดูแล้วอ้าวโอ้ยน่าอยู่จะเดินกลับไปบ้านจะไปเอาห่อผ้าครับถ้าเกิดไม่พอใจจะเดินกลับไหมนะอาจารย์โอ้ยายบอกว่าจะเดินกลับหลายกิโลมั้ง20กว่าโลนี่นะโอ้เดินนานเป็นวันนะคน75ปีเนาะ75ปีจะเดินกลับ20กิโลเนี่ยไม่ใช่น้อยผมก็ได้บอกลูกศิษย์ว่าเอาไปส่งยายหน่อยอ้าวทีนี้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคนแก่ๆอยู่ด้วยกันเนี่ยตอนนี้คุ้นเคยกันมาวันนึงแล้วมาอยู่คืนนึงแล้วครับไม่มีอะไรติดตัวมาเลยมีห่อของมาห่อนึงห่อตะกร้าน่ะนะตะกร้าเล็กๆที่หิ้วไปหิ้วมันครับถามดูมีเงินอยู่10บาทมีเงินอยู่10บาท ทีนี้บอกเอาไปรับไปถามหน่อยไปดูซิลูกหลานเป็นยังไงป้าโกรธว่าเพื่อนตามไปเป็นคันรถเลยพระอาจารย์อบอุ่นอบอุ่น
พอปลื้มใจเลยโอ้เพื่อนเราเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องพี่เหมือนน้องอันนี้นะครับทำให้เกิดความไว้ในเชื่อใจเป็นเสน่ห์นะพระอาจารย์นะครับเป็นเสน่ห์คือการพูดการเกื้อกูลด้วยเมตตาเนี่ยมันเป็นเสน่ห์การเจรจามันเริ่มมีเสน่ห์การพูดการถามการเจรจาบางคนโอ้ยเขาไปยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ทำตาขวางไม่พูดยังไม่พูดแล้วยังทำตาขวางอีกนะ เออพอได้พูดออกมาทำไม จะมาหาใคร ไม่อยากจะถามต่อน่ากลัวเลยนะ มันต้องมีน้ำใจให้กันนะในสังคมครับต้องมีน้ำใจแล้วถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมีเสน่ห์เลยใช่ไหมพระอาจารย์เสน่ห์ข้อที่สองจะแรงขึ้นอยู่ก็รักนะจากก็ไม่อยากจากไปคิดถึงครับทำไงเนาะคนนี้ทำไมพูดดีกับเราเหลือเกินใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อพูดจาประกอบด้วยเมตตาเสน่ห์ก็จะแรงขึ้นคนขี้เหร่มีเสน่ห์ได้ไหมแบบนี้ไม่ได้หรอกแบบเนี้ยไหนแบบที่ว่านี่สำหรับคนขี้เหร่ใช่ไหมใช่โอ้ได้สิถ้าสมมติว่าอาจารย์เนี่ยไปเจอคนสวยแต่พูดจาแม่ดูพระดูดิไม่ได้เรื่องไม่เข้าท่าเลยฉันไม่สนใจฉันไม่อยากได้ฉันไม่ต้อนรับฉันไม่สนใจฉันไม่ใส่ใจเลยอย่างเงี้ยหน้าตาดีแต่พูดไม่ได้เรื่องก็ไม่มีเสน่ห์แต่ถ้าเปิดคุณขี้เหร่นิมนต์เจ้าค่ะโอ้โหพูดดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันแล้วรวมถึงพยายามที่จะไปเข้าไปร่วมทุกข์ร่วมสุขถามไทยกินข้าวมาหรือยังครับถ้าจ้างคนดำนาระหว่างจ้างคนที่ขยันกับจ้างคนสวยอันไหนดีสวยแต่แค่เกียจไปเยือนจ้างคนขยันดีกว่าเออฉันสวยนะโอ้โหแต่ทาปากอยู่นี่ทำไง ข้าวเกี่ยวได้ไหมไม่ได้เลยนั่นไงก็บอกว่าคนที่มีเสน่ห์ก็คือมีน้ำจิตเขาเรียกจิตอาสาปัจจุบันนี้ครับจิตสาธารณะจิตอาสาเนี่ยสองข้อเองขนาดนี้นะมีอีกนะเสน่ห์โอ้ถ้าข้อที่3ยิ่งจะแรงครับจะมาขายดีขายดีเลยเหรอนี่พระอาจารย์ฮะมีเสน่ห์ซะขนาดนี้โหขายดีครับเขาเรียกอัตถจริยาเป็นยังไงทำตนให้เป็นประโยชน์อาจารย์นิรุตเนี่ยถ้าสมมติว่าคนมาอยู่ที่อาจารย์นิรุตเนี่ยคนนี้ก็มาช่วยโอ้โยมแก่แล้วช่วยอะไรไม่ไหวเดี๋ยวช่วยกวาดใบไม้อาจารย์ปลื้มใจไหมก็ดีก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากก็ช่วยเก็บใบไม้เล็กๆน้อยๆตามกำลังแค่มาดูไก่ดูกาดูหมาดูแมวไอ้ที่มันจะเข้ามาแล้วทำความสกปรกสถานที่แต่ฉันสวยฉันไม่ทำอะไรหรอกอยู่ที่บ้านไม่เคยทำอะไรแบบนี้เออแล้วไม่เคยทำอะไรแล้วจะให้ฉันมาทำได้ไงเนี่ยโอ้ไม่ได้นะฮ่าฮ่าในของใครนะขอใจบัวเรียนนะใช่อย่างนี้มันใครก็ดูใครก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าคนบางคนมาถึงก็ช่วยคอยทำกับข้าวแล้วช่วยอะไรทำกับข้าวไม่เป็นช่วยล้างผักช่วยเด็ดผักช่วยเลือกผักเขาล้างจานเราไปช่วยล้างจานเขากวาดศาลาเราไปช่วยกวาดเขาทำอะไรช่วยทำไม่ไหวไปยืนให้กำลังใจได้ไหมโอ้ยังดีนะยายเออทำไปทุนลูกหลานเอ้ยยายก็ไม่มีแรงยายก็อยากจะช่วยพูดแค่นี้ยังรู้สึกดีนะเนี่ยอันนี้คือถือเป็นผู้ที่เขาเรียกอัตถจริยาช่วยไปอยู่ที่ไหนทำประโยชน์ที่นั่นทำเป็นประโยชน์ทำเป็นประโยชน์ทำตนให้เป็นประโยชน์ที่นั่นตามกำลังและความสามารถที่ตนพอจะทำได้ครับไม่ได้หมายเอาสุดกำลังนะโอ้แบกซะจนเกินกำลังอันนั้นไม่ใช่ถ้ายายไปยกของหัก50โลก็อย่าไปทำกระดูกคนแก่มาอยู่ในวัดเราเนี่ยเราจะใช้ให้ยายไปขุดรากไม้แล้วโอ้มันก็ไม่ไหวมันก็ดูว่าอายุ70 80ไปขุดรากไม้ใหญ่ๆว่างั้นแค่กวาดบริเวณกุฏิก็พอแล้วเลยให้เปลี่ยนเวรกันคุณยายบอกงี้นะมันหนักไปเนาะมันหนักไปแค่ปัดกวาดบริเวณตัวเองก็ลูกกับหลานก็ไม่ได้ทำนะเรื่องพวกนี้นะแต่ยายไม่ควรอยู่นั่งๆนอนๆนะร่างกายจะอ่อนแอต้องกำลังกายบ้างออกกำลังกายก็คืออย่าไปทำงานนะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเออนี่แหละดีแล้วออกกำลังกายกวาดตัดกวาดใบไม้นี่ครับกวาดไปไหมกวาดถนนนนทางเหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างก็ทำเหนื่อยก็นอนไม่ใช่ว่างก็นอนนะคือมันเหนื่อยก็ไปนอนพักครับพักแล้วจะได้ลุกขึ้นมาทำต่อคือคนแก่ถ้าหนึ่งถ้ามีอาหารดีอากาศดีอารมณ์ดีสุขภาพร่างกายก็จะดีตามตอบถามการบางทีผมก็บอกนะพระอาจารย์ครับเออยายเราอายุไม่เท่ากันนะไม่เหมือนกันนะบางคน80 90แล้วสังขารไม่ไหวแล้วบางคน60บางคน5 50กว่าก็เ
ขาบอกว่าดูๆกันบ้างนะอย่างน้อยๆเนี่ยเขามาตักอาหารไม่ไหวทั้งชามอาหารทั้งไม้เท้าพระอาจารย์จะไปตักมันยังไงอาหารอยู่บนโต๊ะจะตักมันยังไงคนที่มีกำลังก็อนุเคราะห์ก็ช่วยกันเอายายไปนั่งอยู่ตรงนู้นนะรออยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะตักไปให้ตักของยายไปเที่ยวนึงแล้วมาตักของตัวเองอีกเที่ยวนึงแบ่งปันกันอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นบ้านที่น่าอยู่เมืองที่น่าอาศัยชุมชนที่น่ารักเขาเรียกว่าเป็นวัยวัจจไมยบุญไม่ใช่ว่าจะตักให้หรอกยายนะขอแค่วันละ10บาทถ้าเราทำด้วยจิตอาสานะครับอยู่ก็รักจากก็มีคนคิดถึงครับเมื่อเราพบข้ามต่อไปเราก็จะมีคนที่คอยช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยชาติต่อไปเวลาเราไปไหนก็ติไม่ต้องชาติต่อไปชาตินี้ก็ไม่ติดครับเบื้องหน้าเบื้องหน้านี่ครับแต่ต้องทำบุญในปัจจุบันนี้ก่อนยังไม่ได้ทำนี่จะขอให้มีได้ไหมล่ะไปอ้อนวอนพระศักดิ์สิทธิ์คืออย่างนี้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไปตอนบางคนประสบสำเร็จบ้างไม่ประสบสำเร็จบ้างมันเป็นยังไงหรือว่าหลวงพ่อขังไม่เหมือนกันเหมือนกันครับเพราะเรามาดูกรรมที่ว่าพระเจ้าจะโปรดคนเนี่ยพระเจ้าโปรดคนต้องคนมีบุญครับคือจะช่วยเหลือเนี่ยนะจะช่วยเหลือสมมติว่าคนนั้นบำเพ็ญมาสมมติว่าคนนั้นบำเพ็ญมาบุญมาอย่างนี้ยกตัวอย่างอาจารย์พระอัญญาโกณฑัญญะพระเจ้าว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดร่างกายหัวก็ล้นผ้าจีวรก็มีบาทก็มีเป็นภิกษุมาเลยแต่พระพาหิยะพระพุทธเจ้าทำไมไม่ทำก็กรรมเก่าเขาอะไม่เคยทำพวกนี้ไว้ไงก็นั่นไงก็ทำได้ตามบุญของตนเองไปหามาไปหาบาทพระไตรมัวแต่ไปหาอยู่แม่วัวชนเลยแม่วัวควิดตายเลยนั่นเนี่ยเพราะอย่างนั้นจะไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้บางทีเขามีเขาทำบางคนบอกขนาดเป็นถึงพระอรหันต์ตายได้เลยเหรอพระอรหันต์มีบุญมากขนาดนั้นยังต้องตายใช่พระอรหันต์จริงหรือเปล่าคืออย่างเงี้ยพระท่านก็เหมือนมนุษย์เรามีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูกเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่าท่านไม่เหมือนกับพวกเราอย่างเดียวตรงไหนคือท่านหมดกิเลสจิตของท่านหลุดพ้นแล้วเท่านั้นเองนอกนั้นกายเหมือนกันหมดแยกกันไม่ออกดูไม่ต่างกันหรอกนั่นแหละเพราะนั้นพระหลานท่านก็เป็นมนุษย์เดินดินนี่แหละครับนะเอามีดไปกรีดท่านก็เจ็บท่านก็ปวดน้ำปากท่านก็เข้าเหมือนกันอ้าวพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระหลานเหยียบน้ำไม่ตามเลยนึกถึงเรื่องนี้นึกถึงอันพระเจ้าพิมพิสารครับกับลูกชายชื่ออะไรนะพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูทีนี้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระโสดาบันนะครับเป็นพระโสดาบันมีสัมมาทิฏฐิศีลบริสุทธิ์เรียกว่าไม่ตกอบายแล้วทีนี้ถามว่าลูกไปกรีดสั่งให้ช่างกระบอกนี่ใช่ไหมฮะครับกรีดฝ่าเท้าของพ่อความทุกข์ทรมานทางด้านกายกับใจที่ในเวลานี้เนี่ยลูกทำแสนสาหัสกับตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยแยกกันออกได้ไหมว่ามันทุกข์ปะปนไปด้วยกันไม่เหมือนกับคุณยายคุณย่าที่เป็นชาวบ้านเราธรรมดานี่ไหมคืออย่างนี้ครับของปุถุชนทั่วไปเวลาบาดเจ็บเป็นแผลเนี่ยนะบางทีใครมาทำร้ายเนี่ยทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งพยาบาททั้งปองร้ายเจ้าคืนเจ้าคืนส่วนพระโสดาบันเนี่ยความทุกข์ทางกายท่านมีเสมอกับเราเจ็บเหมือนไม่ต่างนี่แหละเจ็บเหมือนกันไม่ต่างน้ำปักท่านก็เจ็บยุงกัดก็เข้าเหมือนกันเหมือนกันนี่แหละใช่แต่ทางใจน่ะท่านไม่มีโทสะที่จะไปพยาบาทปองร้ายคือจะคิดแก้แค้นคิดจะเบียดเบียนคิดจะฆ่าคืนเนี่ยไม่มีไม่เกิดขึ้นมีแต่สงสารนะทีนี้สิ่งที่ท่านมีอยู่เป็นกำลังใจเนี่ยพระอาจารย์ครับวันผมเพิ่งไปมาไม่นานวันนี้ผมไปนั่งภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ได้ไปที่ราชคฤห์แล้วก็ได้ไปอยู่จุดตรงที่เขากุมขังพระเจ้าพิมพิสารแล้วมองไปบนเขาคิชฌกูฏมองลงไปตรงช่องนี้พอดีใช่ไหมพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ครับทำไมพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเดินจงกรมโดยที่ไม่มีอาหารทานก็อยู่ด้วยอินทรีย์อันผ่องใสประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ได้ตอนที่ยังไม่ได้โดนกรีดฝ่าเท้าอ่ะนะครับคืออย่างนี้ครับบางทีปีติถ้าใครไม่เคยสัมผัสมันจะบอกกันไม่ถูกอ่ะคือปีติมันเกิดขึ้นบางทีหิวๆเนี่ยนะบางคนเนี่ยปีติเกิดขึ้นมันเกิดความเบื่อพิมผมไปที่เขาคิดจะกูดผมก็ไปนะไปเหมือนกันนะผมไปเห็นไม่อะไรเป็นอะไรที่ไม่เห็นรับ
ผมก็ไปกราบที่กุฏิพระนนท์ไปกราบด้านหน้าพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าไปที่กุฏิพระนนท์ก่อนที่ไปหาพระเจ้าเราถือธรรมเนียมว่าจะไปหาพระเจ้าต้องไปหาพระนนท์ก่อนไปถามดูซิก็ไปกราบพระนนท์เราก็สมมติว่าคิดว่าพระเจ้าพระนนท์อยู่ตรงนี้แหละเราก็น้อมใจเราก็เชื่อเคารพในพระนนท์อยู่แล้วนะท่านเป็นพระหลานองค์หนึ่งเราก็กราบแล้วก็เราก็พูดออกเสียงดังๆเลยนะข้าแต่พระอนุนผู้เจริญข้าพระเจ้าเดินทางไกล มาจากประเทศไทยดินแดนสยามมาตั้งจิตแต่ไกลตั้งใจมาแต่ไกลนู้นหวังเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าแต่พระอนุนผู้ทรงด้วยเมตตาโปรดพระอนุนให้เมตตาแก่เราให้โอกาสแก่พวกเราด้วยเถิดพระอนุนว่าไงนะถ้าพระอนุนมีเมตตาให้โอกาสขอพระอานนท์จงนิ่งอยู่แล้วก็นิ่งเงียบบัดนี้พระอานนท์นิ่งอยู่แล้วก็รู้ว่าพระอานนท์อนุญาตแล้วก้มลงกราบอุ้ยปีติขึ้นพระอานนท์อนุญาตครับถ้าไม่เถียงเราเลยนะอ้าวถ้าไม่คาดเลยคนถ้าไม่เรียนมาก็บอกเอ้างมงายหรือเปล่าอาจารย์ผู้เรียนมาทำอย่างนี้ตาก็มองไม่เห็นแล้วยังมากราบแล้วยังมาพูดแบบนี้อีกคือถ้าคนทั่วไปนะครับไปเห็นกุฏิพระอานนท์ไปเห็นกุฏิพระเจ้า มันก็คือพื้นปูนเปื่อยๆไม่มีประโยชน์อะไรคนถ้าคนที่มีต้นทุนก็คือจิตที่สะสมกุศลไว้มีข้อมูลไว้เบื้องหน้าเบื้องหลังมากแล้วปีติและเกิดมันไม่มากไม่ยากครับครับทำไมเราไปนั่งสมาธิแล้วคนหน้าได้สมาธิอีกคนนึงนั่งแล้วเราไม่ได้ว่าอะไรครูสอนเท่ากันเด็กรู้เท่ากันไหมไม่เท่ากันครูอธิบายจบนักเรียนทำแบบฝึกหัดสมมาส่งและคะแนนได้เท่ากันไหมไม่เท่ากันอาจารย์เคยสอนเด็กสอนหนังสือเรียนไหมโอ้ยสอนแล้วเวลาอาจารย์สอนในห้องเรียนสอนพร้อมกันไหมพร้อมกันแล้วเรียนส่งเรื่องเดียวกันนั่นแหละแล้วส่งเวลาคะแนนได้มาเสมอกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนั่นแหละก็เพราะอย่างนี้แหละครับสติปัญญามันต่างกันนะก็นี่ไงพื้นฐานมันต่างกันแล้วยอมไปพูดว่างั้นเพ่งโทษคอยจับผิดมันปิติไม่เกิดพวกที่จิตใจอกุศลมีโทสะคอยเพ่งโทษคนอื่นแม้จะปฏิบัติยังไงมันเกิดยากครับมันจะต้องทำลายก่อนบุคคลใดก็ตามที่กำลังพูดถึงบุคคลที่สามกับเราโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแล้วก็พูดไม่ได้พูดเรื่องดีไม่ได้ชื่นชมยินดีนะครับเป็นติฉินนินทาว่าร้ายคอยคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ก็ท่าพูดไปได้ตลอดทั้งเดือนทั้งปีแล้วจะมีความสุขไหมเนี่ยนอนก็นอนไม่ค่อยหลับก่อนจิตก็ฟุ้งซ่านโอ้พระอาจารย์มันมีคนอีกอาชีพนึงอยู่นะครับอาชีพคล้ายๆพวกเรานี่แหละครับคอยแต่เขียนเรื่องของคนอื่นเขาเนี่ยเอาแต่เรื่องของคนอื่นเขามาออกเนี่ยแต่เรื่องดีไม่ค่อยออกนะครับอันนี้จะมีความสุขไหมเนี่ยพวกนี้สภาพจิตเขาไม่ปกติครับไม่ปกติยังไงไม่ปกติก็คือคนปกติเนี่ยจะหาความสุขใส่ตนเองคิดเรื่องดีทำให้สบายใจแต่พวกนี้หาแต่เรื่องทุกข์ใส่ตนเองมันก็เลยไม่ปกติขุดคุยแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นขุดคุยเรื่องคนอื่นสอดสังแหาสอดสังแหาค้นหาว่ามันอยู่ที่ไหนพยายามใช้ลงทุนความเพียรความพยายามทุ่มทุนไปเยอะได้มาหน่อยนึงก็เขียนให้มันได้มากๆครับเนี่ยการทำนี้จิตใจเขายังไม่สงบจิตจะฟุ้งซ่านมีแต่ความทุกข์ประเภทอย่างนี้ไม่มีเสน่ห์ครับไม่มีเสน่ห์นะที่บอกว่ามีเสน่ห์สามข้อมานั้นยังไม่หมดนะครับหนึ่งเดี๋ยวก่อนรู้จักแบ่งปันแบ่งปันทวนนะจาคะจาคะแบ่งปันดีไหมครับมีแบ่งปันอย่างนี้เราชอบนะชอบสองพูดจาอ่อนหวานพูดจาดีพูดจาดีมีประโยชน์มีประโยชน์มีสาระทำตนให้เป็นประโยชน์ในถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอยู่ที่ไหนก็ไปทำตัวละลานให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นไม่ใช่ไปขวางเขาทุกเรื่องแต่ทำตนอาสาช่วยเป็นประโยชน์กับทุกที่ที่ตนเองอยู่เดี๋ยวนี้ไม่พระอาจารย์ครับไม่ใช่ขวางแต่สถานที่นะทางระบบออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็ขวางกันไปหมดเลยนะครับครับจะพูดอะไรก็ขวางกันไปหมดเลยนะตอนนี้นะครับมันเลยไม่มีความสุขไม่มีเสน่ห์ข้อ4ครับ4ยังไงเสน่ห์ก็คือวางตัวให้เหมาะสมวางยังไงให้มันเหมาะสมคือวางตัวให้เหมาะสมครับสมมติว่าอาจารย์ครับลองไอ้ชามที่มันใส่กับข้าวกับกระโถนเนี่ยล้างแล้วสะอาดพอกันไหมกระโถนก็ล้างแล้วก็สะอาด
ก็กระสน้ำยาอันเดียวกันน้ำที่เดียวกันล้างสะอาดเหมือนกันไหมครับเหมือนกันแล้วทีนี้เอากระโถนมาใส่ข้าวส่วนไอ้ถ้วยเอาไปใส่ก้างปลาอย่างเงี้ยใส่ขยะใส่ขยะอาจารย์ว่ามันเหมาะไหมมันไม่เหมาะละมั้งไม่คือไม่คือทั้งที่มันสะอาดนะมันใช้ผิดประเภทอ้าวเพราะถ้วยคนใส่แกงครับกระโถนคนใส่ขยะครับใส่ก้างใส่เสลต์ครับทำไมมันก็สะอาดเหมือนกันมันน่าจะใส่แกงได้เขาผลิตมาใช้คนละอย่างก็นั่นไงครับบอกว่าอะไรที่วางผิดที่ผิดทางผิดมันไม่เหมาะทั้งนั้นโอ้บางคนก็บอกได้หมดแล้วได้หมดแล้วต้องสมถะสิเป็นนักบวชพวกนั้นเขาไม่รู้กาละไม่รู้เทศะไม่รู้อะไรคุณไม่ควรเขาเรียกคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีโมหะมีกำลังเป็นยังไงบอกแม้ท่านต้องปล่อยวางไปยึดติดอะไรกับบัญญัติแล้วเป็นพระเป็นสงฆ์เนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายหรอกอยู่นู่นอยู่นี่ถ้างั้นทีหลังก็เอาเวลาไปไหนเวลาไปไหนก็เอารองเท้าให้หูไปดิไม่ต้องใส่ตุ้มหูแทนใช่ไหมเออเพราะจะไม่ต้องยึดติดไงใช่ไหมที่ปิดทางใช่ไหมเออรองเท้าเลยผูกสายหูรองเท้าให้หูไปเลยเอาเน็บใส่ย่ามไปก็ได้เพราะไม่ยึดติดแล้วไงมันไม่ถูกที่ละมั้งก็ได้ไงรองเท้าไปใส่ย่ามเดินเท้าเปล่าไปซะอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักบัญญัติรู้จักปรมัตถ์พวกนี้เขาเรียกคนที่ประกอบปฏิญาณปัญญาคนที่ประกอบด้วยโมหะจะไม่รู้วางตัวไว้เหมาะสมไม่เหมาะสมที่พระนั่งตัวเองขึ้นไปนั่งเออที่พระนั่งตัวเองขึ้นไปนั่งแทนเออบางทีก็สำคัญว่าตัวเองใหญ่ก็ด้วยยศด้วยตำแหน่งตำแหน่งเล็กแต่สำคัญว่ายิ่งใหญ่เล่านิทานให้ฟังเป็นไงอย่านานนะมีเวลาไม่มากนะสักสองนาทีนิทานผมสั้นๆครับมีคนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจะมีคนเลือกตั้งประมาณ5คนจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านกี่คนผู้ใหญ่บ้านเขาลงเลือกตั้ง5คนใช่ไหมครับก็เอาคนเดียวพอเอาคนเดียวนะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนเดียวครับแกได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแกก็ภูมิใจครับภูมิใจว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตอุตส่าห์ต่อสู้อุตส่าห์ลงทุนอุตส่าห์หาเสียงมาทำทุกอย่างครับเหนื่อยมาหลายเดือนวันนี้ได้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วอิ่มนั่งฉลองหรือเปล่าเนี่ยไม่ฉลองครับแต่ก็อึบอิ่มใจแล้วก็เมียก็ถึงตอนเย็นเมียก็เรียกกินข้าวพ่อเมืองพ่อเมืองมากินข้าวหือไหมหือไหมจะนั่งเฉยเลยนะทำไมอ่ะเออเราพูดไม่เพาะมั่งแล้วคุณพี่ขาคุณพี่เชิญกินข้าวค่ะจะนั่งเฉยเมื่อนึกได้ว่าโอ้วันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านลืมไปเป็นผู้ใหญ่ใหม่เออผู้ใหญ่เออเรียกผู้ใหญ่ใหม่เออพ่อผู้ใหญ่เออเชิญกินข้าวเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละผู้ใหญ่รู้แล้วผู้ใหญ่รู้แล้วก็ผู้ใหญ่จะไปทานข้าวแล้วนะครับแล้วเป็นไงนี่บางทีนี่เรายึดติดก็เลยลืมตัวว่าตนเองมาปะเนี่ยตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเขาไว้สำหรับงานประกอบติดต่อราชการช่วยเหลือชาวบ้านเขาให้เกียรติทางสังคมโน้นแต่ไม่ใช่ในบ้านเราก็เป็นพ่อบ้านเหมือนเดิมเป็นพ่อของลูกเหมือนเดิมนั่นแหละนั่นแหละเหมือนเดิมหน้าที่ของเราก็ต้องทำอย่างนั้นบางทีก็ปะปนกันให้มั่วไปหมดเลยนะบางทีมั่วอันนี้น่าคิดฮะอันนี้มีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังครับผู้ใหญ่บ้านประกาศหอกระจายข่าวเป็นนิทานนะครับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยครับเอาเรื่องผู้ใหญ่มาครับเป็นนิทานไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเป็นไงเขาบอกว่าอย่างนี้ต่อไปพี่น้องทั้งหลายวันพรุ่งนี้เช้าใครมีหมาจับหมามัดไว้มีแมวจับแมวมัดไว้เด็กอย่าให้ออกนอกบ้านคนแก่ก็อยู่ในบ้านให้เรียบร้อยเป็นอะไรองน้ำถังน้ำเก็บให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเขาจะมาทำอะไรพรุ่งนี้เมียผู้ใหญ่บ้านจะขับรถเพื่อความปลอดภัยครับจะหัดขับรถทำไมอ้าวพบเพื่อหัดขับวันพรุ่งนี้มันรถจะชนอะไรใครพึ่งหัดขับกลัวว่าอันตรายจะเกิดขึ้นอันตรายเกิดขึ้นโอ้คือที่พูดมานี้ก็คือการวางตัวให้เหมาะสมครับอาจารย์ครับผมว่าตอนนี้เราตำแหน่งนี้ควรอะไรผู้น้อยควรอยู่ยังไงคุณพ่อคุณแม่บางทีได้รับตำแหน่งมาแล้วบางทีก็แสดงออกกับสังคมกับคนรอบข้างกับเพื่อนหมู่คณะเกินไปนะพระอาจารย์นะครับแสดงออกเกินไปเอ้าพระอาจารย์ครับเนี่ยผมเนี่ย
ถ้าเกิดผมถือยศกับพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์เรียกแต่ผมอาจารย์นิรุตอาจารย์นิรุตผมก็จะโกรธอาจารย์ได้นะเพราะตอนนี้ผมเป็นพระครูแล้วนะอ๋อเป็นพระครูแล้วครับผมเป็นพระครูสมุนิรุตแล้วนะครับเออเวลานั่งฉันก็เห็นฉันที่เดิมเนี่ยที่ผมก็เห็นฉันใต้จมูกเหมือนเดิมเออนู้นที่เก่านั่นแหละที่เก่านะอันนู้นเขาเรียกตอนนู้นคณะสงฆ์เขาให้เกียรติทางนู้นเราไปร่วมกับเขานู้นแต่อยู่สภาพเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็เรียกพระอาจารย์นิรุตก็เรียกได้เหมือนเดิมยังบิณฑบาตยังจัดรายการเหมือนเดิมนึกว่าพระครูนิรุตบิณฑบาตฉันของชาวบ้านไม่ได้แล้วไม่ใช่ต้องไปสั่งของบนห้างฉันนะใช่ แม่เราครับเหมือนเดิมนี่แหละครับเพียงแต่เรารู้ว่าหน้าที่รู้ว่าการงานเป็นยังไงเราคณะสงฆ์ไว้ใจมอบหน้าที่ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านมอบให้เป็นสมุก็คือเป็นผู้ที่รับใช้มาทำงานให้ท่านทำงานให้จะได้มีงานมีตำแหน่งทำงานในที่เวลาเข้าไปร่วมกับหมู่กับคณะเขาก็จะได้มีนามบัญญัติที่ให้เกียรติกันทางสังคมหมู่สงฆ์เราครับไม่ได้คิดว่าโอ้ยดีเด่นเลิศเลยกว่าเขาหรอกก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมงานมากกว่าเดิมอีกนะแต่ว่ามันก็ดีแล้วครับเพราะว่าคืออย่างนี้ครับถ้าเรามีสมมตินี่นะเราใช้ให้เป็นประโยชน์สมมติเหล่านั้นก็ประโยชน์มากเหมือนโทรศัพท์อ่ะอาจารย์เอามาใช้จัดรายการวิทยุมาใช้กิจการงานศาสนาโอ้เราจะไปยึดถือทำไมกับของสมัยใหม่ป้าสมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ละพ้าแล้วทีนี้จะไปติดต่อธุระหนึ่งจังหวัดเลยวิ่งไปค่าน้ำมันหมดไป 2,000 ไปกลับติดต่อเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็โทรศัพท์ไปหมดไป5บาทคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยไปดูคนที่เขาเข้าใจบอกว่ากราบขอโทษนะครับท่านอาจารย์ฟังรวมโทรศัพท์มานะโยมไม่สามารถที่จะไปนิมนต์ด้วยตัวเองได้ถึงโทรมาหาท่านอาจารย์แม่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้เองแต่บอกท่านไว้ก่อนนะว่าวันนั้นโยมจะทำบุญอุทิศหาแม่จะนิมนต์ท่านมาเทศไปไม่ได้เลยกำลังยุ่งเลยตอนนี้ใช่อยู่ไกลด้วยคนละจังหวัดก็แค่นั้นก็จบถ้าเกิดอีกคนนึงบอกโอ้ยเป็นพระเป็นสงฆ์เขาไม่ใช้โทรศัพท์แล้วไปตามหาท่านอยู่ที่ไหนต้องหารถไปรับท่านด้วยนะคนพวกนั้นเนี่ยครับเพราะว่าแนววิธีการคิดเขาแคบครับสติปัญญาน้อยก็ไม่ควรถือสาเพราะเขาคิดได้แค่นั้นเองครับเขาคิดได้แค่นั้นเขาถึงเป็นได้แค่นั้นเนี่ยเขาเป็นได้แค่นั้นครับเป็นได้แค่นั้นคือเป็นมากกว่านั้นไม่ได้ครับครับเป็นมากกว่านั้นก็ไม่ได้ต้องวางตัวให้ดีเสน่ห์มันจะเกิดขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมพระอาจารย์เนี่ยครับวางตนให้เหมาะสมถ้าเราเป็นตัวน้อยก็อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วคุณน้อยต้องตั้งนโมเข้าไปหาผู้ใหญ่ก็ตั้งเมตตาไว้คอยรับพระสิทธิ์ไทยว่านอนคว่ำให้นอนหงายนอนสูงให้นอนคว่ำนอนต่ำให้นอนหงายคือหมายว่าผู้น้อยก็มองดูว่าผู้ใหญ่ต้องการอะไรที่จะให้เราช่วยเหลือบ้างผู้ใหญ่ก็ต้องมองผู้น้อยด้วยเมตตาว่าดูซิว่าสุขทุกข์อยู่อย่างไรบ้างพระสามเณรแม่ชีที่อยู่ที่วัดเป็นไง มีใครเจ็บป่วยไม่สบายเขาคือลูกคือหลานเรายายอายุ80แล้วเหมือนลูกเราเนี่ยตอนนี้ครับมันก็เหมือนใช่ก็เหมือนลูกเราถ้าพูดแรงไปหน่อยนึงโกรธเองนะครับแล้วถ้าพูดไม่แรงไม่ได้ยินอีกอาจารย์ไม่ได้ยินโอ้เพราะถึงแม้อย่างอื่นแกจะย่อนยานแต่สิ่งที่ตึงแกก็มีอยู่หูนั่นเองนี่เราก็ต้องเข้าใจยายอยากจะอายุยืนแต่ยายไม่อยากแก่คือพูดแบบนี้นะถ้าเกิดว่าอยากอายุยืนแต่ไม่อยากแก่เนี่ยมันขัดกับความเป็นจริงอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามีอายุยืนไปอีกปีนึงก็ต้องแก่ไปอีกปีนึงครับก็ต้องเป็นงั้นธรรมดาเป็นงั้นแต่ว่ารับความจริงไม่ได้นะเพราะไม่อยากแก่แต่อยากมีอายุยืนครับเพราะว่ามันเป็นธรรมดาคืออย่างนี้ครับอาจารย์เพราะเขายังไม่เข้าถึงธรรมยังไม่เข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะเราไม่ต้องไปวันไว้มัน yeah. ผมจะงอกมันเรื่องของผมฟันจะหักมันปล่อยเรื่องของฟันหนังใจเหี่ยวมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเป็นอนิจจังเราก็ยอมรับมันอะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแต่เรารักษาใจไว้อย่างเดียวพอไม่เสียตามเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแบบผมตาเสียใจไม่เสียก็พอได้ตาเสียถ้าปากเสียไปด้วยอีกเนี่ย ไปด้วยกันเลยใช่ไหมโอ้ไปปากเสียไม่มีใครเข้าหาเลยนะตอนนี้ก็ยังใช้ปากมาใช้ประโยชน์ครับมาเทศมาบรรยายครับเล่าให้ผู้อื่นได้ฟังให้ได้เห็นถึงคุณของพระรัตนตรัยครับนี่เป็นประโยชน์ตาใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็ใช้ปากให้เป็นประโยชน์มากเท่าที่เราจะทำได้ครับพระอาจารย์ครับต้องสรุปแล้วล่ะเพราะว่ามาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้ที่เอาสารธรรมเรียกว่าเรื่องของเสน่ห์มาให้เนี่ยลองสรุปให้ลองให้โยมหน่อยสิ
ว่ามีอะไรที่ต้องทำยังไงสังฆาวัตถุธรรมหรือทำเป็นไปเป็นที่ตั้งแห่งความคิดและลึกๆนึกถึงอยู่ก็รักจากก็คิดถึงนี่หนึ่งรู้จักแบ่งปันสองพูดจาดีมีความไพเราะอ่อนหวานสามทำตนให้เป็นประโยชน์อยู่ที่ไหนทำประโยชน์ที่นั่นสี่วางตนให้เหมาะสมเหมาะสมกับฐานะการไปอยู่ของตัวเองสี่ประการนี้อยู่ก็รักจากก็คิดถึงโอ้เป็นเสน่ห์ของสังคมผมเลยเรียกว่ามนต์เสน่ห์ของชีวิตโอ้เป็นมนต์เสน่ห์ของชีวิตเลยนะแม้ขี้เหร่เสน่ห์ก็จะแรงก็น่ามองครับก็น่าอยู่ด้วยก็น่าค้นหาก็น่าใกล้ชิดแต่ถ้าเสน่ห์ของชีวิตมี4ประการเสน่ห์มีอีกคืออยู่ที่ไหนขอตะพึดขออย่างเดียวพูดจาก็สุนัขไม่อยากฟังไม่รับประทานไม่รับประทานอยู่ที่ไหนเอารัดเอาเปรียบขอตะพึดบางตัวก็จะเย่อหยิ่งจองหองตลอดอันนี้มีข้อใดข้อหนึ่งเสนียดก็จะมากถ้ามี4ข้อนะมหาเสนียดเป็นที่รังเกียจของสังคมไม่ควรเอาแบบอย่างเยี่ยงอย่างเลยครับครับแหมวันนี้ต้องขออนุโมทนาแล้วก็ขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรที่มาพูดคุยในรายการให้ข้อคิดให้ธรรมะให้อุปมาอุปไมยยกตัวอย่างแบบอย่างมาขอให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนนั้นได้หยิบเอาสารธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตเอาหลักคำสอนที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปประกอบเป็นข้อมูลในการใช้บริหารชีวิตของตนเองให้พบให้ประสบกับความสุขความเจริญก่อนจะจากกันวันนี้มีข่าวดีจากทางวัดป่าจริยธรรมและรวมถึงทางวัดป่าสะพาน2บอกบุญท่านญาติธรรมสาธุชนว่ากิจกรรมบุญที่ทำผ่านๆมาที่บอกบุญไปว่ากำลังจะสร้างโบสถ์กำลังจะรอพระประธานรอพระประธานนี่ก็เป็นพระประธานขนาดใหญ่ซึ่งเราจะต้องมีการดำเนินการแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อมก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะไปทำงานก่อสร้างเนี่ยอัดอิฐบล็อกอยู่ตลอดเวลาเลยใครให้ทานมาซื้อปูนมาซื้อทรายมาซื้อหินอัดบล็อกคนงานก็ทำงานอยู่ตลอดยังไม่ได้หยุดยุติการทำงานเพียงแต่ว่าช่วงฝนก็อาจจะผ่อนๆลงมาบ้างแต่ยังทำดำเนินอยู่คิดว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยคงจะมีข่าวดีที่จะบอกบุญแล้วก็ให้พี่น้องศรัทธาสาธุชนนั้นมารวมตัวกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโบสถ์หรือว่าสถานที่ของวัดป่าจริยธรรมแห่งนี้ถ้าว่าท่านใดอยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือทางระบบออนไลน์ที่ทำให้มีข้อมูลข่าวสารธรรมะนั้นออกสู่พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วโลกหรือต้องการที่จะร่วมสร้างสถานที่ที่จะเอาไว้อบรมลูกหลานโบสถ์หรือว่าสีมาศาลาหลังนี้เนี่ยจบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะบวชพระก็ได้อบรมพระอบรมเนนอบรมอุบาสกอุบาสิกาสามารถทำบุญร่วมได้ที่ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเลยเลขที่บัญชี403-038-6091ชื่อบัญชีวัดป่าจริยธรรมเมื่อโอนมาแล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาบอกมาแจ้งผลได้ที่หรือว่าสอบถามรายละเอียดต่างๆหรือว่าพูดคุยแจ้งผลการรับฟังมาทางผู้ดำเนินรายการนี้ทางหมายเลขโทรศัพท์083-327-5700หรือ086-450-6115ส่วนวัดป่าสะพาน2ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรนั้นกำลังสร้างห้องสุขาหรือว่าห้องน้ำสามารถที่จะทำบุญผ่านบัญชีธนาคารอะไรครับบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาจังหวัดตากกรุงเทพบัญชีออมทรัพย์หมายเลขบัญชี3030852184หมายเลขโทรศัพท์0817220543เบอร์นี้เลยครับนี่คือการช่องทางในการที่จะทำบุญทั้ง2วัดและวันนี้ต้องขอล่ำลาสาธุชนไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายนั้นได้รับอานิสงส์จากการฟังธรรมการแสดงธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้จงเป็นกำลังให้ท่านนั้นเกิดสติเกิดปัญญามารวมกันเป็นภาวะปัจจัยหนุนนำให้พุทธบริษัทนั้นเกิดสัมมาทิฏฐิสามารถที่จะพินิจพิจารณาในหัวข้ออัดหัวข้อธรรมนำตนให้พ้นทุกข์นำไปสู่ภาคปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพาน
ในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเจริญธรรมสาธุนมัสการครับ